สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าอดีตมีความสำคัญปัจจุบันก็มีความสำคัญอนาคตผมไม่แน่ใจว่าจะสำคัญกว่าหรือเปล่าแต่วันนี้เราจะพูดถึงอนาคตของประเทศในคำอธิบายหรือชื่อที่พูดกันติดปากพอสมควรแล้วกับ New World Order น่าสนใจทีเดียวครับกับผู้รู้นะฮะที่จะมาเล่าเรื่องนี้จากผลการศึกษาอย่างเป็นระบบพักสักครู่ครับพวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์หมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปนเลยเรามีอาวุธเด็ดอาวุธอะไรของท่านไปเปลวไฟจะไหม้ทั้งหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาปโรคร้ายจะระบาดอาวุธก็คือเฟกนิวไงที่ทางยุยงปลอกปั่นมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับรายการรักเมืองไทยขอบคุณและยินดีต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ส่งเอกสารสำหรับผู้บริหารมาให้นะแต่ว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษก็93หน้าผมอ่านแล้วชื่นชมขอบคุณแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ารู้มากก็เลยเชิญอาจารย์มาในฐานะที่คงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานนี้สำเร็จเป็นโครงการศึกษาที่ทางการเปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาครับครับความเป็นมาเป็นยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยครับกระทรวงพาณิชย์ครับเป็นตัวต้นเรื่องนะครับมาจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะครับท่านผู้อำนวยการพิมพ์ชนกวขพรเนี่ยก็จะมีงบประมาณในการทำวิจัยเพื่อที่จะใช้ในการวางยุทธศาสตร์สำหรับเรื่องของการค้าการลงทุนของประเทศไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ทีนี้เนี่ยของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองก็มีดำริว่าเอ๊ะแทนที่เราจะมองแต่เฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุนเรามองภาพที่กว้างกว่านั้นไหมใช่มองไม่ใช่แค่เฉพาะมิติเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เศรษฐศาสตร์กระแสหลักแต่ลองมองภาพที่ใหญ่ขึ้น อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกครับอย่างเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจว่าในระดับโลกมันเกิดอะไรขึ้นจากปัจจัยที่มากไปกว่าแค่เศรษฐศาสตร์กระแสหลักไม่ได้คุยกันแค่เรื่องการเงินเศรษฐกิจละแต่คุยกันในภาพที่กว้างมากๆนะครับว่ามหาอำนาจเปลี่ยนไปยังไงนะครับกฎระเบียบกติกาของโลกเปลี่ยนไปยังไงนะครับแล้วพอทำแบบนั้นได้ปุ๊บเนี่ยแล้วในที่สุดประเทศไทยเราจะมามีจุดยืนมีท่าทีในการที่จะวางโพสิชันของตัวเองในเรื่องการค้าการลงทุนยังไงนะครับงานวิจัยฉบับนี้ก็เลยเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์อาเซียนศึกษาเองก็เป็นแค่เหมือนกับหน่วยงานที่เป็นคนประสานงานนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยงานวิจัยฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้จากการทำงานของทีมวิจัยที่มากกว่าแค่นักเศรษฐศาสตร์ละเรามีนักวิจัยที่ดูเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องพาณิชยศาสตร์นะครับเรื่องรัฐศาสตร์นะครับเรื่องนิเทศศาสตร์นะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากหลากหลายหน่วยงานเลยอย่างผมก็ทำงานเรื่องอาเซียนศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์นะครับจากอินเดียศึกษาเอเชียใต้ศึกษานะครับจีนศึกษานะครับแล้วก็มีอาจารย์ไม่ใช่แค่จุฬาอย่างเดียวมีอาจารย์จากนิด้านะครับจากสถาบันคลังปัญญานะครับหรือแม้แต่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างเช่น Professor Martin Holland จาก University of Canterbury มานั่งดูกันว่าเอ๊ะระเบียบโลกใหม่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยไทยเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงครับอาจารย์พูดขอบเขตพูดที่มาแล้วผมนึกถึง ยุทธศาสตร์20ปีของชาติเราครับซึ่งโดยหลักการผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเราควรจะมีจะออกจากบ้านเนี่ยให้มันรู้ว่าจะไปไหนไปที่ไหนจะไปบางลำพูหรือจะไปไหนแล้วจะเลี้ยวรถยังไงก็ว่ากันไป
งานที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันเป็นงานของกระทรวงพาณิชย์ก็นึกในใจว่าคงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าการขายแต่ฟังจากอาจารย์แล้วเนี่ยมีความเกี่ยวพันหรือความใกล้เคียงหรือจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการมองไปข้างหน้าในลักษณะของยุทธศาสตร์ได้ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนครับว่าไอ้คำว่าระเบียบโลกมันคืออะไรนะครับระเบียบโลกเนี่ยมันคือสถานการณ์หรือว่าช่วงเวลาในประวัติศาสตร์สักช่วงหนึ่งที่มันมี disrupt หรือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาช็อกระบบนะครับซึ่งไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะhandle หรือบริหารจัดการได้ภายในประเทศเดียวแล้วมันก็ไปกระทบกับดุลอำนาจระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอการกลับเข้าสู่ดุลยภาพใหม่โลกก็ต้องการชุดความคิดใหม่ต้องการกฎระเบียบใหม่ก็เลยเรียกมันว่าเป็นระเบียบโลกใหม่หรือว่า new world order นะครับแล้วคำถามก็คือแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวไหมนะครับขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดนึงก่อนผมได้ยินคำว่า new world order เนี่ยมาจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐท่านครับดูเหมือนจะเป็นช่วงหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงใช่ผมไม่แน่ใจผมก็เลยเกิดมีความรู้สึกว่าอ๋อ New World Order เนี่ยก็เป็นเรื่องของตำรวจโลกหรือเขาตั้งตัวเป็นตำรวจโลกก็แล้วแต่และจะบอกว่าโลกข้างหน้าเป็นอย่างไรแต่ในความหมายของอาจารย์เนี่ยดูจะไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆมันคือวิธีคิดของมหาอำนาจอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วก็มหาอำนาจที่คิดแบบนั้นคือมหาอำนาจอย่างในอดีตอย่างเช่นมหาอำนาจอย่างอเมริกามหาอำนาจอย่างสหภาพโซเวียตในช่วงไบโพลาร์ที่เราเรียกว่ามันเป็นเฮจิมอนนะครับเขาอยากจะเป็นคนจัดระเบียบแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราเองอาจจะเมื่อรวมกับประชาคมอาเซียนแล้วเราเรียก middle power คือเป็นมหาอำนาจระดับกลางนะครับเราเองก็มีความสามารถในการจัดกฎระเบียบต่างๆระดับหนึ่งแต่ในระดับเดียวกันเราก็ต้องยอมรับกฎกติกาของโลกแล้วกฎกติกาของโลกที่มันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อม ecosystem ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันมากระทบกับเทือนกับเราอย่างไรนะครับตรงนี้มันก็เลยจะทำให้เราตอบโจทย์หลายๆเรื่องได้ยกตัวอย่างเช่นเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็เหมือนที่เสบอกก็คือเราออกจากบ้านแล้วเราจะไปจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางของเรามันต้องชัดก่อนว่าคืออะไรไม่ใช่ออกมาแล้วก็ขับไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่ายุทธศาสตร์คือการกำหนดว่าอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ในช่วงเวลาแต่ละบล็อกอ่ะอาจจะระยะสั้น 1-2 ปีระยะกลาง 3-5 ปีมันต้องมีการปรับสิ่งที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการหรือว่า plan of action หรือว่า action plan ว่าหน่วยงานนี้กระทรวงนี้ภาคการผลิตนี้ควรจะทำอะไรมากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่ใช่ทำครั้งเดียวเสร็จแต่ทุก 3-4 ปีทุก 1-2 ปีมันต้องทำสักครั้งหนึ่งถูกต้องไหมครับเพราะนั้นการจะทำไอ้สิ่งที่เป็น action plan ตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าจุดหมายที่เราจะไปคือยุทธศาสตร์20ปีเป็นยังไงแล้วบริบทในช่วง 4-5 ปีนั้นที่เราคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศทั่วโลกทำแบบนี้นะครับอย่างเช่นสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเฉลิมฉลอง50ปีของการเกิดขึ้นของสิงคโปร์ไปนะครับเมื่อปี2015สิงคโปร์ก็คิดต่อไปเลยครับแล้ววันที่สิงคโปร์จะเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีจาก SG50 เป็น SG100 เนี่ยอีก50ปีเนี่ยเขาจะเป็นยังไงแล้วในแต่ละห่วงเวลาเขาก็คิดซีนาริโอหรือคิดฉากทัศน์ครับว่ามันจะเกิดอะไรยังไงได้บ้างงานนี้ก็เช่นเดียวกันเรามองว่าโอเคประเทศต้องเดินหน้าต่อไปในระยะยาวแต่ในระยะสั้น 1-2 ปีในระยะกลาง 3-5 ปีเมื่อระเบียบโลกที่มันปั่นป่วนอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงณจุด 1-2 ปีจุดยืนท่าทีของไทยควรจะเป็นยังไงณจุด 3-5 ปีจุดยืนท่าทีของไทยควรจะเป็นยังไงแล้วเนื่องจากเป็นงานของกระทรวงพาณิชย์เรามองภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้วเราค่อยมาดูว่าแล้วในเรื่องการค้าการลงทุนในเรื่องเศรษฐกิจเป้าหมายในระยะกลางเป้าหมายในระยะสั้นเป็นยังไงครับเมื่อกี้อาจารย์พูดคำว่าฉากทัศน์ผมก็เพิ่งเห็นที่นี่นะแต่ก่อนเรามักจะพูดทับศัพท์ว่าซีนาริโอนะฮะเป็นภาษาทหารเหมือนกันนะใช่ถูกครับสมัยผมเรียนโรงเรียนเสนาการทหารบกเนี่ยเราแปลเป็นไทยว่าการวาดภาพการรบซีนาริโอครับครับเพราะนั้นก็ยินดีต้อนรับสำหรับผมถือเป็นศัพท์ใหม่ครับครับอาจจะเป็นศัพท์เก่าแล้วฉากทัศน์ครับท่านผู้ชมจากนั้นไม่ต้องพูดให้มันพูดยากเหมือนกันนะซีนาริโอนะครับบางคนก็ใช้คำว่าฉากกระทัดบางคนก็ฉากทัดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็จริงๆก็มาจากทางด้านโรงเรียนวปอมาจากทางด้าน
คนที่เรียนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติก็จะใช้คำนี้เป็นหลักครับครับก็เราก็มองว่าอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าระเบียบโลกมันเป็นแบบนี้เนี่ยขั้นตอนการทำงานของเราอย่างแรกสุดเลยคือเราต้องไปศึกษาให้ได้ก่อนครับว่าสถานะปัจจุบันของประเทศไทยเป็นยังไงผมเสริมนิดนึงพอพูดถึงการคุ้นเคยของผมเนี่ยพอพูดถึง New World Order ผมนึกถึงพี่เบิ้มอเมริกาครับเพราะนั้น New World Order ของแต่ละชาติแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันผมคิดว่ามันจะมีแกนกลางที่คล้ายกันคล้ายกันแต่สิ่งที่ตัวเองจะมากระทบจะแตกต่างกันเพราะนั้นของเรานี่ไม่ได้คิดจะไปจัดระเบียบโลกนะไม่ครับเรื่องที่จะจัดการกับตัวเองถูกต้องครับถ้าเป็นจัดระเบียบโลกจริงๆเนี่ยก็ต้องประมาณสมัยบูชคนพ่อครับอันนั้นอาจจะเป็นประธานาธิบดีที่พูดคำว่า New World Order เลยใช่ครับเป็นบูชคนพ่อหลังการล่มสลายของสงครามเย็นใช่ไหมครับช่วง1989ถึง1991บูชก็จะบอกว่าต่อไปนี้อเมริกาก็จะกลายเป็นมหาอำนาจเดียวละเราก็จะเป็น New World Order ยังไงบ้างนะครับแต่ว่าของเราคงไม่ได้เป็นแบบนั้นของเราเราต้องเริ่มต้นก่อนว่าถ้าเราจะรู้เขาคือข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงยังไงสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือต้องรู้เราก่อนว่าเราเองเนี่ยณปัจจุบันสถานะของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนี่คือปัญหาหลักใช่ถูกรู้จักตัวเองแค่ไหนใช่เพราะนั้นเวลาเราศึกษาเรื่องปัญหาหลักของประเทศไทยเนี่ยครับเราก็ใช้คำว่าเป็นบาปกำเนิดบาปกำเนิดครับ original sin บาปกำเนิดหรือ original sin ว่าประเทศไทยเราอ่ะมีจุดอ่อนยังไงบ้างนะครับเราก็ปรับเราก็ดูจุดอ่อนออกมาเป็น3ด้านด้านนึงคือจุดอ่อนด้านเศรษฐกิจนะครับ อีกด้านหนึ่งจุดอ่อนด้านสังคมนะครับแล้วก็จุดอ่อนทางด้านสถาบันนะครับเวลาเราพูดถึงสถาบันนี้เราหมายถึงการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันเราหมายถึงการใช้กฎหมายกฎกติกากฎระเบียบซึ่งอาจจะขึ้นกับดุลพินิจและล้าสมัยนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงว่าสถาบันมันอาจจะต้องระบุชัดเจนนิดหนึ่งนะครับว่าสถาบันของเราคืออะไรนะครับณที่นี้คือสถาบันของเราหมายถึง institution นะครับเราดูละว่าจุดออกของเราเป็นแบบนี้คราวนี้เราลองดูว่าประเทศไทยซึ่งมีจุดอ่อนแบบนี้เนี่ยในเวทีโลกซึ่งมันปั่นป่วนมากๆทั้งในรูปแบบของอาณาบริเวณศึกษาขออนุญาตแทรกนิดนึงครับฮะในฐานะความคุ้นเคยผมที่อาชีพทหารเนี่ยเศรษฐกิจสังคมสถาบันความมั่นคงอยู่ตรงไหนหรือมันจะปนอยู่ในอ๋อจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงความมั่นคงอะครับเรามองว่าความมั่นคงที่เราโฟกัสตรงนี้เป็นความมั่นคงที่เรียกว่าเป็น non traditional securityเป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่เป็นความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งไอ้ความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมิติที่จะโฟกัสหลักๆก็คือ3มิตินี้นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงถูกต้องไหมครับความมั่นคงมีความมั่นคงของชาติ national security หรือว่า traditional security ก็แน่นอนก็คือเรื่องของกองทัพใช่ไหมครับเรื่องของการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศแล้วก็มีความมั่นคงของมนุษย์อันนี้เราจะโฟกัสที่ความมั่นคงของมนุษย์ไว้ก่อนผมยังเป็นเบบี้บูมเมอร์อยู่ พอพูดถึงความคำว่าความมั่นคงเนี่ย มันก็อดไม่ได้เรื่องของทหารเนี่ยนะสภาความมั่นคงอย่างเงี้ยต้องเอาทหารไปคุมนะแต่จริงๆแต่จริงๆกองทัพยุคหลังๆเนี่ยทำงานหนักมากในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์วันหลังผมมีเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ด้วยว่าการออกแบบผมเห็นด้วยเลยฮะทำงานหนักเพราะว่าการบอกออกแบบของกองทัพเนี่ยของกองทัพไทยกองทัพบกไทยเนี่ยอ้างอิงมาจากกองทัพบกกองทัพสหรัฐผมยกตัวอย่างแล้วกันว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยไม่มีหน่วยข่าวกรองที่จะมาหาข่าวในประเทศแต่บ้านเราก็อย่างที่รู้กันอยู่นี่คืองานหนักของกองทัพถูกแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นที่เราจะคุยวันนี้ครับครับแต่ว่าจริงตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วงานของกองทัพอย่างเช่นเรื่องของการอย่างเช่นเกณฑ์ทหารครับหลายๆคนว่าเกณฑ์ทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเอาทหารไปรบแล้วแต่การเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อแน่นอนทำให้เขามีความรู้เท่าทันในเรื่องของยุทธวิธีในขณะเดียวกันก็มีการฝึกอาชีพฝึกอะไรตรงนี้ไอ้พาร์ทของการฝึกอาชีพตรงเนี้ยเป็นความมั่นคงของมนุษย์เมื่อสัก20ปีที่แล้วผมไปดูงานที่ออสเตรเลียงานด้านการทหารเนี่ยคำขวัญที่เขาบอกกับประชาชนในเรื่องการรีครูทเนี่ยเกณฑ์ทหารคือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการเริ่มอาชีพ the best way to start occupation อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงนี้ต้องพักนิดนึงครับครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้
ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์หมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปนเลยเรามีอาวุธเด็ดอาวุธอะไรของท่านเฮ้ยไปเอาไฟจะไหม้ทั้งหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาปโรคร้ายจะระบาดอาวุธก็คือเฟกนิวไงที่ทางยุยงปลุกปั่นมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ละนะฮะท่านผู้ชมที่ตั้งใจฟังเนี่ยนะครับอาจจะบอกแม่เมื่อไรจะทำท่าเรื่องจะยาวยืนยันได้เลยว่ายาวแน่ครับแล้วก็สัญญากับอาจารย์ท่านไปแล้วจองตัวท่านแล้วว่าคงจัดกันหลายตอนติดต่อกันไปเลยถ้าเป็นเรื่องที่ควรจะฟังอย่างต่อเนื่องเชิญอาจารย์ต่อครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าจุดอ่อนของเรามีอะไรใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ไปดูว่าเราโลกเขาเปลี่ยนไปยังไงเวลาเรามองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเรามองเป็น2มิติมิติหนึ่งคืออาณาบริเวณศึกษาหรือว่า area base นะครับ area base เนี่ยก็จะเป็นมุมมองในทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับว่าอ่ะอเมริกา1ถึงณปัจจุบันเป็นยังไงแล้ว1ถึง2ปีข้างหน้าอเมริกาจะไปในทิศทางไหน3ถึง5ปีจะเป็นยังไงครับผมนึกถึงตอนเป็นนักเรียนเสอีกครับเวลาเราวางแผนการรบเนี่ยมี2วิธีเหมือนกัน area basis ครับกับ task basis ครับใช่ครับเหมือนกันเลยใช่ครับเราก็ใช้วิธีการแบบทหารไม่คิดจะทวงคุณอะไรครับใช่ครับเล่าให้ฟังแต่จริงๆแล้วไอ้เครื่องมือพวกนี้ครับที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้นักรัฐศาสตร์ใช้เนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาจากไอ้อย่างวิชาที่จริงๆก็เริ่มมาจากการอาหารก่อนก็คือภูมิรัฐศาสตร์ใช่ครับถูกต้องไหมครับภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจริงเป็นวิชาที่ใช้ในกองทัพเลยด้วยซ้ําในสมัยที่มันยังมีสงครามโดยเฉพาะในเรื่องของการล่าอาณานิคมกันเยอะคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอาณาบริเวณศึกษาเองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออย่างนี้แหละใช่มั้ยครับเมื่อประเทศนึงถูกเหมือนกับลองนึกภาพว่าขงเบ้งอยู่บนเขาโมลังกังอ่ะแล้วเล่าปี่ไปขอให้มาช่วยอ่ะสิ่งที่ขงเบ้งทำอย่างแรกสุดเลยคือขงเบ้งเปิดแผนที่แล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันมีความสำคัญยังไงแล้วพื้นที่ตรงไหนควรจะเป็นพื้นที่ที่คุณจะต้องไปวางกองกำลังอยู่เวลาศึกษาในทางภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจก็ใช้วิธีการคิดแบบเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าบริบทมันก็อาจจะมองณปัจจุบันว่ามหาอำนาจตอนนี้เป็นใครบ้างล่ะเราก็มองแน่นอนสหรัฐนะครับว่าสหรัฐสถานะปัจจุบันเป็นยังไง 1-2 ปีข้างหน้าจะเป็นยังไง 3-5 ปีข้างหน้าควรจะเป็นยังไงเราก็ไปรวบรวมความคิดเห็นเหล่านี้มาจากทั้งนักวิชาการนักธุรกิจนะครับข้าราชการภาคประชาสังคมแล้วก็ทุกคนที่ทีมของเราทั้ง 11-12 ชีวิตเนี่ยมีโอกาสที่จะไปปะทะสังสรรค์ด้วยครับขออนุญาตย้ำอีกทีท่านผู้ชมนะครับว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะฮะงานศึกษาที่เรากำลังคุยกันเนี่ยจะครอบคลุมไปถึง5ปีข้างหน้าใช่ครับต้องครับเชิญครับแล้วก็นอกจากสหรัฐแล้วก็แน่นอนจีนนะครับนอกจากจีนแล้วก็จะมียุโรปและรัสเซียนะครับถึงแม้ยุโรปกับรัสเซียอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการจัดระเบียบโลกอีกต่อไปละแต่เราเห็นชัดเจนนะว่าอย่างกรณีของรัสเซียเนี่ยในระยะหลังอิทธิพลทางการอาหารของเขาเพิ่มขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะตั้งแต่เห็นภาพในไครเมียในตะวันออกกลางถูกต้องไหมครับยุโรปเองถึงแม้จะไม่ได้สามารถจัดระเบียบโลกได้ต่อไปแต่ยุโรปก็ยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องของประทัดสถานสากลนะครับอย่างเช่นเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมาตรฐานการค้ามนุษย์ถูกต้องไหมครับเรื่องลิงเก็บมะพร้าวเรื่องประมง IUU อย่างเงี้ยมักจะมาจากยุโรปนะครับแล้วก็มีจีนมีอเมริกามียุโรปอีกกลุ่มนึงที่เราสนใจมากๆเลยก็คือกลุ่มเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเนี่ยเราโฟกัสไปที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เพราะ2ประเทศนี้คือเจ้าของเทคโนโลยีเจ้าของทุนและคือคนที่มาลงทุนหลักในบ้านเราเพราะนั้นเราก็ต้องมองเขาด้วยถึงแม้เศรษฐกิจของเขาอาจจะเป็นขาลงในประเทศแต่เศรษฐกิจของเขานอกประเทศใหญ่มากนะครับเรามองตะวันออกกลางเพราะตะวันออกกลางเนี่ยเรารู้แหละว่าสิ่งนึงที่มันเป็น disrupt สำคัญมากเลยคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเนี่ยมันทำให้แต่ละประเทศต้องการพลังงานมากยิ่งขึ้นเวลาเราพูดกันถึง 5G เนี่ยเรากำลังพูดถึงการที่เราจะต้องการพลังงานอีกมากมายมหาศาลเลยนะเพื่อรันระบบพวกนี้และตะวันออกกลาง
มีความสำคัญนะครับยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางที่อเมริกาเริ่มถดถอยลงไปเราเห็นจีนเริ่มมีบทบาทในตะวันออกกลางรัสเซียก็ยังคงอยู่ตรงนี้ทำให้เราสนใจในขณะเดียวกันเราก็มองว่าเอ๊ะในเมื่อเขาร่ำรวยมันก็เป็นโอกาสในการค้าของเราด้วยใช่ไหมล่ะนะครับตะวันออกกลางเสร็จเวลาเราพูดถึงตะวันออกกลางเราคงพูดตะวันออกกลางตรงๆไม่ได้เพราะตะวันออกกลางมันยังมีพื้นที่ที่ใหญ่กว่านั้นด้วยนั่นคือโลกมุสลิมอย่างเช่นอิหร่านอย่างเงี้ยอิหร่านไม่ได้อยู่ในตะวันออกกลางถูกต้องไหมครับอิหร่านอินโดนีเซียถูกต้องไหมครับอียิปต์อย่างเงี้ยแล้วโลกมุสลิมเนี่ยเป็นโลกซึ่งมองด้วยเป็นโลกแห่งอนาคตนะครับเพราะว่าในขณะที่ประเทศไทยเราเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยเต็มขั้นครับประเทศโลกมุสลิมเนี่ยยังมีแรงงานวัยชกันที่เจริญเติบโตเป็นจำนวนมากหลายๆประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยมีทรัพยากรมหาศาลมีศักยภาพในการที่จะเป็นตลาดหลักสำคัญเราก็มองโลกตะวันออกกลางโลกมุสลิมโลกอะไรอยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเราด้วยคืออินเดียและเอเชียใต้ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันลักษณะเดียวกันเลยมากนะเราคุยกันเราคุยกันหลายตอนละนะครับเพราะว่าอินเดียกับเอเชียใต้เนี่ยมีแหล่งทรัพยากรมีตลาดขนาดใหญ่ถูกต้องไหมครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอีกอาณาบริเวณหนึ่งที่ต้องสนใจด้วยก็คือรอบบ้านเราเพราะในที่สุดแล้วคุณมีพรมแดนติดกันน่ะคุณก็ต้องสนใจกันอยู่แล้วนั่นก็คือประชาคมอาเซียนอันนี้ก็จะเป็น area base นะครับคราวนี้มาดู task base ที่เสบอกบ้างเราใช้คำว่า issue base หรือว่ามิติประเด็นที่เราต้องศึกษานะครับเราบอกว่าประเด็นที่มันมากระทบและทำให้ระเบียบโลกเปลี่ยนเนี่ยหนึ่งแน่นอนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน disruptive technology ที่มีโควิด -19 เป็นตัวเร่งตอนที่อาจารย์ทำการศึกษาเรื่องนี้รู้สึกว่าตอนนั้นโควิดยังไม่มาใช่ไหมตอนเริ่มต้นที่เขียน proposal กันโควิดยังไม่มาแล้วพอเริ่มงบประมาณมาปุ๊บเริ่มทำวิจัยปุ๊บโควิดมาเพราะนั้นเราก็ต้องปรับงานวิจัยของเราให้เข้ากับบริบททางสังคมคือเราเห็นแล้วแหละว่า disruptive technology เกิดขึ้นแน่แต่หลายๆเรื่องอย่างเช่นสมัยก่อนเราไม่เข้าใจหรอกว่าเราจะใช้ประชุมออนไลน์ได้จริงๆหรือเปล่าเราอาจจะมองว่าอีก5ปีมั้ง10ปีมั้งกว่าคนจะไม่มาเจอหน้ากันเราประชุมแต่พอมีโควิดปังไอ้สิ่งที่บอกว่าจะเกิดขึ้นอีก5ปีข้างหน้ามันต้องเกิดขึ้นให้ได้ภายใน2สัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นโควิด-19 เป็นตัวเร่งนะครับอันต่อมาคือเรื่องของกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงสงครามการค้าในขณะเดียวกันเราก็พูดถึงข้อตกลงทางการค้ารูปแบบใหม่ๆเราเคยคุยกันเรื่อง CPTPP ถูกต้องไหมครับที่เป็นข้อตกลงการค้าที่มีความครอบคลุมมีมาตรฐานสูงเรื่องพวกนี้ก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงในระเบียบโลกเปลี่ยนเราพูดถึงเป้าหมายนึงซึ่งทั้งโลกเขายอมรับเป็นฉันทามตินั่นก็คือ Sustainable Development Goals เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030นะครับกับอีกเรื่องนึงซึ่งก็เป็น disrupt ที่ทำให้เราปวดไปด้วยอย่างตอนนี้ต้องเริ่มใส่หน้ากากอีกละแต่ไม่ใช่หน้ากากโควิดละแต่เป็นหน้ากาก N95 นั่นก็คือเรื่องของมลภาวะเป็นพิษเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมาอีกแล้วแน่นอนครับเช้านี้ถ้าดูใน Air Quality Index เนี่ยมันเป็นสีส้มอีกละนะครับเรื่องพวกนี้ครับคือสิ่งที่มาช็อกกับจุดอ่อนของเราแล้วเราค่อยถามต่อว่าแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรเลย Worst Case Scenario ฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดที่ประเทศไทยจะเผชิญจะเป็นยังไงท่านผู้ชมครับนี่คือตอนแรกนะฮะของไทยกับระเบียบโลกใหม่แต่วันนี้ผมคิดว่าคงจุดความอยากรู้อยากเห็นของท่านผู้ชมหลายท่านว่ามันเริ่มจากการค้าอยากจะไปขายของอะว่างั้นแต่ แต่วิธีคิดนะครับตอนนี้แค่เรื่องค้าขายจะเอาของไปขายกับใครไม่พอต้องมองให้ครอบคลุมนั่นคือระเบียบโลกใหม่วันอังคารหน้าเจอกันครับขอบพระคุณอาจารย์ครับครับยินดีครับอำลาครับสวัสดีครับ